อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญมีคำสั่งห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำหลังมีน้ำป่าไหลหลา,ลากคาดอีก3-4วันจะเข้าสู่เหตุการณ์ปกติค่ะผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่16พฤษภาคม2560ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤด,ดูฝนน้ำตกพาเจริญอำเภอพบพระน้ำตกกลายเป็นสีแดงขุ่นข้นและไหลรุนแรงอย่างน่ากลัว ทั้งที่พึ่งย่างเข้าสู่ฤดูฝนเพียงไม่กี่วันนายสุรศักดิ์จำปาแก้วหัวหน้าอุทยานน้ำตกพาเจริญระดมเจ้าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวรวมทั้งห้ามลงเล่นน้ำตกในช่วงนี้อย่างเด็ดขาดเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้คาดว่า3-4วันน้ำจะกลับคืนสู่สภาพปกติส่วนสาเหตุคาดว่าบริเวณต้นน้ำมีเกษตรกรแผ้วถางป่าปรับหน้าดิน เมื่อฝนตกหน้าดินแดงจึงไหลลงสู่ต้นน้ำตกทำให้เกิดเป็นสีแดงน้ำตกพาเจริญตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญตาบลช่องแคบอำเภอพบพ,พระจังหวัดตากเป็นน้ำตกหินปูนที่สวยงามด้วยชั้นน้ำตกที่ไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นเล็กชั้นน้อยรวม97ชั้นมีน้ำตลอดปีเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและยังเป็นต้นกำเนิดของห้วยแม่ละเมา